สรุปแล้วก็ต้องไปช่วยเขาให้เป็นโกยอดนามา9 0,000ได้เงินปันผลว่าต้องเกือบหมื่นโอ้ดีใจมากเดือนที่2องทํา2 0 0 0นเดื 3, 100, อนที่สามทำสามแสนห้โอ้โหเป็นติดปักกิ่งเลยนะครับวันนี้คนนี้ก็เป็นสาวโรงงานทำยอดเดือนละ12,000สองหมื่นขายจะคุยไม่ได้คุยไม่ได้แต่ว่าสามีมารับของพอเจอผมว่าห้องออกกะพ้องออกกะไม่คุยเลยนะครับผมไปบ้านเลยบุกขอขอขอ,ขอคุยสักสนาที ปากรักคุยไปครึ่งชั่วโมงกว่านะครับนะครับทำได้6เดือนติดฮ่องกงอีก6เดือนติดอ่าญี่ปุ่นนะครับไปแล้วตอนนี้เป็นวีนะัสแล้วผมมีวีนัสเต็มไปหมดแล้วครับตอนนี้คือวิ่งดูแลทีมงอานเขานี่คนรวยเจ้าของบอริษัทโปรเกสนะครับเจ้าของบอริษัทโปรเกสจีราชามีรถหัวล่างร้อยคันแม่บ้านเป็นสมาชิกเป็นปีส่งของประจำนี่รถผมนะครับเขาก็แซวเจ้าพ่อกิฟเฟอรีนมาอีกแล้วรวยเนาะทำกิฟเฟอรีเลนยังนอย่างนี้ ไปบ่อยๆครั้งก็าถามถามจริงๆได้เดือนเท่าไหร่คนรวยผมไม่พูดเรื่องเงินผมก็เลยบอกเขาว่าเรื่องเงินมันก็ได้อยู่แต่ว่าผมมีความสุขมากกว่าผมยิงเป๊ะไปทันทีเลยมีความสุขที่ไหนล่ะมีความสุขแล้วเห็นวิ่งตะลอนตะล,ลอนทั้งวันเขาเห็นที่ไหนแล้วผมส่งของบ้านเข้าบ้านเดียวเห็นวิ่งตะลอนตะลอนทั้งวันดึกดื่นเดินอะไรอย่างเงี้ยตะลอนทั้งวันส่งของเขามาก็ยอดเติมใช่ไหมส่งแค่ไม่กี่บ้านเองแล้วผมบอกมันมีความสุขมากกว่าเขาถามว่ามีความสุขยังไงอ่ะ เขเห็นวิ่งต้อนอนทั้งวันไปงอคนนุ้นทีไปงอคนนี้ทีผมบอกว่ามีความสุขตรงที่ว่าผมก็เล่าเนงานให้ฟังไงว่าคนนู้นทาคนนี้คนน้ําทานคนนี้กินอาหารเสริมและสุขภาพดีมีทีมงานที่มีได้เดือนละสองแสนสามแสนในเยอะขนาดทีมงานได้สองสามแสนเราจะได้เท่าไหร่เขาคิดเองไม่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเอ้าเออแต่แล้วเขาบอกว่าเอาแล้วฉันฉันสมัครได้ไหมบอกว่าอ้ยคุณสราวลีไม่ต้องสมัครหรอกสมัครทำไมล่ะก็รวยอยู่แล้วไปทำทำไม เออทำไมสมัครไม่ได้บอกเอางั้นก็ได้สมัครก็ได้ทําบัตรไว้ซื้องินค่าใช้ไม่ต้องทาหรอกผมบอเงี้ไม่ต้องทาหรอกอผม,กมรีลูกเดินเข้ามาอีกเอาแม่หนูอยากกินไอ้ตัวขาว,ขาวนะ่ะไอ้ลูกสมัครได้ไหมจะชวนลูกอีกแล้วผมบอกไม่ต้องลูกไม่ต้องสมัครหรอกแต่จาสมัครก็ได้ <c oughs> สมัครก็ได้ไม่ต้องทําแม่รวยลูกก็รวยอยู่แล้วแต่ลูกนะ่ะสมัครเคยแล้วทําเป็นธุรกิจนะหาความรู้เหมือนลูกชายผมเก่งแล้วมาหาประสบการณ์ในกิฟริน <c oughs> ก็สมัครสองคนเลยแล้วสเวสร็จแล้วก็ ตัดสินใจขึ้นโกตตาเป็นผู้พิพากษาเนี่ยครับคนสมศักดิ์อ่อนพาคุณสราวดีทิพเทมารีแล้วไปรับตําแหน่งตามึดเลยคนยังไม่มาแล้วเหรอรับตำแหน่งนะครับวันวันที่13เนี่ยนะครับไปชวนคนเนี่ยมาวันซื์นี้ไปชวนอาจารย์ราชพัฒน์ที่บังค้าแล้วให้ผมไปบรรยายร้อยคนที่บังค้าราชพัฒน์วันที่22จะถึงนี่บ่ายโมงนะครับโดยที่พาไปเนะี่ยนะครับนี่คนรวยนี่คนนี้ผมพูดใหญ่พูดพูดใหญ่มาหาเล็ก การพูดใหญ่มาหาเล็กผมก็จะเป็นช่างแล้วผมก็ไปที่อูน่นี้แล้วไปเช็ครถนะครับผมก็บอกว่าผมเองก็เป็นช่างเหมือนกัตนตรงนี้แต่ไม่ช่างรถใหญ่หรอกช่างรถใหญ่ดีเนาะรายได้เยอะแต่ผมเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ผมทํามาสิบกว่าปีแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วเพราะว่ามีลูกน้องพอจะฝึกกับเจ็ดแปดปีพอจะเก่งพอเก่งแล้วเปิดอุ่มของตัวเองผมไม่ทําแล้วแล้ววันต้องทำกว่าสิบชั่วโมงเหนื่อยมากเลยแล้วก็บอกก็แล้ว บอกว่ารถมันมาเยอะบางวันมันก็ซ่อมไม่ไหวไมู้จะทายังไงพอดีมีคนชวนมาทําธุรกิจตอนนี้ปิดไปแล้วถาม,ทำ,กกมทำธุรกิจอะไรผมบอกทําธุรกิจบริหารการจัดการเปลี่ยนประชากรมาใช้สินค้าแล้วก็ไม่ได้บอกเคลป,ป์เลยหรอกบอกว่าทําแบบนี้แล้วก็มันไม่เหมือนกับทาอู่เต็มที่ทำดึกๆมันได้ประมาณสิชั่วโมงแต่วันนี้ผมทําในบริษัทนี้ผมได้วันหนึ่งผมได้ประมาณพันกว่าชั่วโมง พันชิโมงแล้วเขาให้ผมเล่าผมก็เล่าเหมือนที่เ,เล่าคงเ,เ,เล่าเนื้อง,งานให้เขาฟังเนี่ยพอเล่าเสร็จแล้วผมบอกก็คิปเฟรนไงล่ะบอกเลยคิปเฟรนเนี่ยตอนนี้เป็นโกสตาไปแล้วเลิกไปแล้วตอนนี้มาทํเอ็มเอ็มอยู่ <g iggle> ตอนนี้ทํทอยู่นะครับมาทาบริษัทอื่นอยู่จมูกข้าวเนี่ยแล้วผมเล่าให้ฟังเขาเขากลับมาทานะครับเขากลับมาทําใหม่6เดือนเองนะครับผมจําได้ที่เดือนเพราะว่าเขามาไปเทค เขาชุดน,นั้นเลยหกเดือนเขาขึ้นพาราดาไปแล้วรับตาแหน่งพาราดาไปแล้วแต่บังเอิญบังเอิญน,นะครับเป็นสายงานหลานคนดีเลยํากว่าใครก็ทํามไปเถอะแต่ผมพูดอย่างเดียวผมว่าที่ผมพูดอะผมสามารถฝึกตัวเองพันชั่วโมงมาอย่างไรผมก็จะเล่าตรงนี้เมื่อกี้ผมไมไ่เล่าแต่เนื้องานผมไม่เล่านะครับแต่ผมบอกว่าพันชั่วโมงมาจากไหนบอกผมมีคนแค่15คนเองใช่ไหมครับผมมีคนแค่15คน15้าคนแตกไปประมาณหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านคนน่ะ นะครับจริงๆนนในโลกนี้ไม่มีอะไรร้อยซล้านคนซื้อสินค้าใช้ประจำเนี่ยตัดออกไป900 0 0 0เหลือ1นึ่งแสนคน1นึ่งแสนคนเช้ามาตื่นมาบีบยาที่ฟันคนละ1ครั้งแสนครั้งประมาณ1,000หลอด 1, หลอดดังบิดไปร้อยครั้งแสนครั้งก็พันหลอดพันหลอดยอดมาแล้วเท่าไหร่ครับหอดละร้อยยีน่ะเท่าไหร่รู้3มพันก็สามหมกกได้อาบน้ำแรงหน้าแปรงฟัน นะครับสะผมแต่สะผมไม่ต้องนับเพราะไม่ได้สะทุกวันนะครับเอาเดือนหนึ่งสะครั้งเราไม่ต้องนับไอ้ที่ทุกวันน่ะไอ้ที่ทุกวันทุกวันน่ะนับไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละเงินจะเข้ากระเป๋าแต่ว่าแสนคนนั้นน่ะไม่มีใครทําเหมือนผมหรอกไม่ได้บอกทํากิฟฟรนนะไม่มีใครทําเหมือนผมหรอกแต่ว่าที่ทําเหมือนผมน่ะในสายงานน่ะอยู่ประมาณพันคนนะครับร้อยคนคนละสิบชั่วโมงก็พันชั่วโมงแล้วถ้าพันคนก็เป็นหมื่นชั่วโมงแล้วแล้วรวยไหมครับแบบนี้ รวยตัดสินใจทำนะครับผมพูดใหญ่ใหญ่ก่อนแล้วลงมาหาเล็กนะครับแล้วก็ทํางานนะครับระดับวิศวะระดับ,บของกิจาการนะครับผู้ใหญ่มาหาเล็กนี่ครับแม่บ้านไม่ได้เจอกันนานนะครับมันผ่านไปพูดแล้วหมดเวลานะครับอันนี้มาดูลูกคนในบ้านสามีอยากให้ช่วยไหมอยากให้มาทํากิฟเฟอร์เลนไหมต้องพูดดีๆกับเขาผมนะถ้าพูดไม่ดีผมไม่ทำหรอกพูดไปดีไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นลูกนะ ทำคิฟลินไปผมเข้าไปบ้านผมก็เล่าสิ่งดีๆให้เขาฟังนะครับซังไปฟังมาก็ทําแล้วไกลผลรปยุ่งผลเอ็กโคสีไปแล้วนะครับเอ็กโคสีไปแล้วนะครับมาดูรถคันนี้ผ่อนหมดแล้วไปซื้อไม่คันไยขับไปประชุมนะครับสองคันของเขาการทํางานนะครับดูนะครับการทํางานนะครับต้องกล้าชวนคนนะครับผมกล้าหมดทุกที่นะครับแล้วก็ถ้ากล้านะครับถ้าไม่กล้าให้มองไปที่เป้าหมายเป้าหมายอะไรครับเป้าหมายชีวิต แล้วล่นมาเป้าหมายธุรกิจแล้วก็มันจะกล้าทันทีถ้าเราไม่ทำเราจะไม่ได้ตรงนั้นนะครับพูดคุยนะครับพูดคุยคุยอย่างไรคุยเรื่องของเขาก่อนให้เขาชอบนะคุยเรื่องรถตรงราผมชอบคุยเรื่องรถนะครับแล้วทำอย่างไรพูดกานเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าใช้ตอนนี้ผมชวนคนผมคุยอย่างเดียวเลยว่า แต่ก่อนผมคุยไม่เป็นผมก็จะสลิปไปอวดมั่งงั้นมั่งเขาจะหนีหมดเขากลัวเรารวยตอนนี้ผมไปคุยกับคนต้องคุยกับเขาว่าถ้าเขาทากิฟลินเขาจะได้อะไรบ้างถ้าเขาไม่ทําเขาจะเสียอะไรบ้างมีสองข้อเสียโอกาสเสียเสียเพื่อนเสียพี่เสียน้องเสียญ,ญาติถ้าเขาทำเขาจะได้ส่วนลดใจไดๆก็ที่เรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นะครับรบ,บริการเร็วทุกเรื่องตรงต่อเงินตรงตรง่อเวลานะครับ ไม่ทำตัวเหนื่อยเขาเห็นผมจะไม่ทำตัวเหนื่อยให้ทีมงานเห็นเพราะมันก็ไม่ได้เหนื่อยนี่จริงปะมันไม่เหนื่อยหรอกทำอย่างชิวๆสบายมีความสุขแล้วเขาจะมาทำกับเราถ้าเกิดเราผมทำดึกๆืึนๆแล้วไปเล่าฟังไปตรงโน้นไปบริษัทนี้เอ้ยไปไป,ไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้ไปตรงไปนีน้เขามาทำกับเราไม่ได้เขาต้องทำเหมือนเราเพราะนั้นผมทำแบบสบายๆให้เขาเห็นแล้วก็เนี่ยครับเข้าใจคนอื่นที่เขาไม่เข้าใจกิฟฟินเราจะไม่จีด๊ดไปชวนเนี่ยทำท่าเหมือนก็จะไม่พอใจ นะครับทีแรกถ้าเราจีด้าจบเลยถ้าไม่จีดคุยไปคุยมาส่งถึงรถยิ้มแย้มแจ่มใสท่านคิดไหมเนาะถ้าเราคุยถูกทางยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือความสุขของเรานะครับทำาสำซ้ำเสมอเป็นอาชีพคุยกับคนไม่เบื่อนะครับไม่ได้ตั้งความหวังว่าจะได้หรือไม่ได้ถือว่าฝึกตัวเองวันหนึ่งชวนให้3คนคุยกับคน3คนนะครับสจุดหรือ1จุดให้ได้เดือนหนึ่ง90จุดใช่ไหมครับสมัครถ้า9 0 9 0จุดสมัครถ้า10จุดก็เหลือ80จุด เหลือ80ิบก็คุยเหมือนเดิมคนเดิมคุยอีก80จุดเพิ่มอีก10จุดสมัครได้อีก10จุดเมืจะได้ไปเรื่อยๆนะครับคำว่าเศรษฐตินะครับวินัยตัวเองต้องออกทุกวันผมทํางานทุกวันเพราะเคยนอนเหมือนกันน่ะนอนสบายเลยพอแล้วเราตังพอใช้แล้วพอทึกนึกถึงหมอต้อยอุ้ยหมอต้อยบรญญายอยู่ไหนรู้ตอนนี้เด้งเข้นมาอีกนะครับเด้งเงินมาอีกนะครับไปเลยนะครับนะครับทำทำตัวเอง ให้มีผลงานถ้าเรามีผลงานทีมงานจะเรียกนะครับมามประชุมง่ายแล้วก็จะเชื่อเรานะครับนะครับแว์ท้ออย่าเลิกคิดก่อนนะครับงานอื่นยังท้อและเหนื่อยตลอดชีวิตนะครับยอมเหนื่อยในกิฟฟารินผมมองเลยพี่ยอมเหนื่อยเพราะทํางาน2อ,อย่างจะต้องเหนื่อยไหนไหนจะทำโอไหนไหนก็จะทํากิฟฟารินถ้าเหนื่อยสักระยะหนึ่งทำกิฟฟารีนอย่างเดียวจะไม่เหนื่อยนะครับจะสบายตลอดไปยันลูกยันหลานทำมาจริงไหม คิดอะไรนะครับให้เกิดแรงบันดาลใจให้แรงบันดาลใจเนี่ยคิดอะไรแบบอย่าคิดท้อคิดว่าหมดคิดอย่างนั้นคิดถ้าคิดให้เกิดแรงบันดาลใจเนี่ยถ้าไปตรงนี้จะได้ตรงนั้นได้ตงนั้นคิดไรลงไม่ช่วยคิดให้มีกำลังใจนะครับเรื่องการทํางานผมไม่เคยคิดมากเลยนะครับแต่เรื่องชีวิตเนี่ยผมคิดมากที่สุดเลย Okay, เดี๋ยวแก่เดี๋ยวลูกไม่เลี้ยงมีลูกสามคนลูก,กไปอยู่คนอื่นไม่เลี้ยงเรามั่งเราทางานไม่ไหวจะตังที่ไหนตอนมีแรงทําก็มีเงินชอยทาไมมีแรงเสร็จเลยนะเนี่ยคิดไปคิดมากลัวกลัวทํากิฟฟรีนะครับเพราะฉะนั้นก้าแรกแรก,แรกกับเวลานิดหน่อยแลกกับที่ประชุมนะครับมาเรียนรู้เนี่ยก้าแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ลงทุนด้วยเงินแต่ต้องลงทุนด้วยเวลาข้อคิดการทํางานนะครับเรามีพลังอยู่ในตัวเยอะ บางทีเราทํายอดไม่ได้ตอนทํางานไม่เป็นทํายอดสี่หมื่นได้ทํายอดหกหมื่นได้แต่พอเป็นทําไมทําไม่ได้บางทียังไม่ทําเต็มที่เรามีพลังอยู่ในตัวตั้งมากมายแต่ยังไม่เคยมาใช้นะครับยังไม่เคยมาใช้ถึงเวลามันจะใช้ได้เองท่านเชื่อไหมท่านไม่เชื่อนะครับลองดูท่านสมมุติว่าท่านเดินหลงป่าไปหมดเลี้ยวหมดแรงนั่งอยู่โคนต้นไม้หมดเลี้ยวเดินไม่ไหวหมดแรงด้วยท่านว่าเสือมา มีแรงไหมครับคนว่ายน้ําไม่เป็นเล่นไพ่อ่ะคลองสามวาข้ามอยู่ฝั่งนู้นได้ขากลับตำรวจไปต้องเรือรับอ่ะพลังมันมีเยอะแต่ไม่เคยเอามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความเชื่อจะทําให้เราไม่ยั้งมือเชื่อว่าเป็นไปได้จริงมีคนทําให้เราเห็นแล้วต้องเยอะแยะมากมายในกิฟฟินนะครับแรงบันดาลใจต้องอยู่กับเรานานๆแล้วเกิดขึ้นเองได้เกิดขึ้นเองได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละเราเกิดขึ้นเองได้นะครับเอาล้ครับจบและ แต่จะบอกความสาเร็จที่ว่า180บาทเป็น180ล้านนี่ครับนี่ครับบ้านผมนี่ครับอะไรไรสับปะรดนะครับลูกชาย3คนนะครับมาดูนะครับดูนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ยังโสดหมดนะครับยังโสดหมดนะครับนี่คุณพยเานะครับอโชโตได้คุณพยาวพยุงผลนะครับประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทกิฟรินวันนี้ดูชื่อในนั้นก็ให้คุณพยายพูด นะครับแต่ตาฝันมาพูดนะครับเรียกให้ถูกนะนี่ครับลูกชาย3าคนวันนี้ก็มาด้วยนะครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเอาละครับนี่ครับในชีวิตนะครับมีความสุขกันมากคุณพยาวก่อนเดินเตะหมาเป่งเดี๋ยวนี้เล่นกับหมานะครับดีครับนี่ที่ต่างประเทศนะครับเอาละครับบริษัทให้เกียรติเรามากเลยนะครับตรงนี้ชอบมีความสุขมีสุขภาพที่ดีที่หาซื้อไม่ได้ชอบมากที่สุดเรา เป็นในกิฟฟินเยอะแต่ก่อนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นอะไรอ่านหนังสือไม่ออกเดี่ยวนี่เป็นทั้งหมดไม่ว่าน้ตร๊กว่า iPad ทํทอะไรได้หมดทําเองหมดนะครับทำเองทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราถือว่าเราต้องเรียนรู้เรามารู้ในกิฟฟินเนี่ยมากเลยนะครับนี่ทองได้เจ็กกิฟฟินนะครับไม่ได้ซื้อนะครับนี่ผัดกันถือไม่ได้เป็นดีซ่านนะครับตรงนี้อ่ากล้องคนละตัวกันนะครับตรงนี้นะครับนี่บ้านเนื้อที่กว้าง120เมตรยาว800เมตรนะครับลองคูณดูนะครับ800เมตรถกแล้วประมาณ60ไร่50ไร่ไร่ละ2ล้านนะ แล้วก็นี่บ้านพักบ้านพักนี่ครับขอบคุณทีมงานที่น่ารักทุกคนที่ไปนั่งเนี่ยนั่งแถวหน้าเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะไม่ไม่เอ่ยชื่อนะเยอะแยะมากมายนะครับเอาปลอบไว้ทีมงานด้วยครับนั่งเต็มไปหมดเลยนี่ฟลารดทั้งหมดนะครับบ้านพักอยู่ในเขตเดียวกันหมดถนดนะครับที่ดินบ้านทางท้ายไร่เนี่ยจะมีติดคลองมีมีสระน้ำสี่ไร่ของเราเองด้านหน้าติดถนนถนนดำถนนไม่ได้ติดธนาคารนะครับยังอยู่นะครับ สวนยางใช้เงินกิฟเฟอรีนที่กิฟเฟอรีนทั้งหมดปุ๋ยกิฟเฟอรีนคนทำนี่ก็คนทํากิฟเฟอรีนเข้าเดือนละหนึ่งครั้งนะครับนี่เข้าไปดูใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วอีก40ไร่นะครับนะครับมีห้องแถวนะครับปลูกไปแล้ว60สิร่องกำลังปลูกอีก30ห้องห้องเช่านะครับแล้วก็รถคันแรกที่ใช้ในกิฟเฟอรีนรถต่อ,ต,อต่อมาที่ซื้อมาทั้งหมด22คันแต่เหลือแค่นี้นะครับนี่ไวตตุดจีนนะครับ นะครับทำไมซื้อรถเยอะอันนี้ขายไปแล้วเหลือแค่น,นี้หมดทําไมถึงซื้อรถเยอะเรารักอิสระที่บ้านรักอิสระไม่มีใครว่าใครไม่มีใครด่าใครไปไหนก็รถคนละคันวันไหนไปไหนก็รวมกันก็มีลูกขับรถราคาเกือบ5้าล้านสองคันเนี่ยอยู่หอเดียวกันเรียนมองเทพแต่มีรถคนละคันนะครับมีความสุขเราว่าเงินใช้ไปเหอะได้มาไหไรใช้ให้หมดนะครับ <laughs> ผมไม่กลัวไม่เก็บไว้เพราะเดือนหน้าก็ได้อีกใช้ให้หมดนะครับใช้ไปเลยเยอะแยะเพราะว่าเงินไม่ใช่ของเราจริงไหม เงินไม่ใช่ของเราตายไปเป็นของใครไม่รู้ขายไปเลยนะครับนะครับมาตะโอ้ยมาตะเขียมอยู่นะเขียมโอ้ยไม่ใช้เขียมอาหารเสริมไม่กินเลยพมกคนอายุ60ไปชวนกินอาหารเสริมเขาบอกแก่แล้วเอ้ยยังเขาบอกเอ,เอาเงินไว้ใช้ตอนแก่ตอนนี้ยังไม่แก่อีกหกสมาเขาเซฟเงินนะนะกินทานอาหารเสริมเดือนละสองพันปีละสองแสนถ้าไม่ทานอาหารเสริม เก็บใส่กระปุกเดือนละ2,000-2,000-2,000ส0ปีโุยในกระปุกมีเงิน2 0 0 0 0นจ้นเลือดตีบเท่าไหร่ครับเ0็ดแสตายเลยไม่ได้กินไม่เลยนะครับกินไม่เลยนะครับนี่รถรถคุณพเยาวขับไปส่งปุ๋ยคันนี้ส่งยาที่ฟันส่งสำลีคันนี้ขับไปโรงเรียนนี้ขับไปโรงเรียนแต่คันนี้เปียกฝนหน่อยนะครับเอาเยอะแยะนี่รถคุณไกลพลนะครับ ผ่อนหมดแล้วไปซื้อไมค์คันแล้วนะครับเอาละเยอะแยะไปหมดต่างประเทศโอ้ยรางวัลได้เยอะแยะมากมายพูดอีกชั่วโมงก็ไม่หมดนะครับเอาละครับโอ้เยอะแยะที่ไปเที่ยวมาที่ไปเที่ยวมาหลายประเทศนี่ประเทศที่เป็นโกสตารติดประเทศดูไบที่ไปเที่ยวมาฝรั่งเศสไปเยี่ยมเหนือแดนพี่มันมาลามันไปนี่โดนไวรัสโอ้ยหลายประเทศมากแล้วตอนนี้ติดอีก3รหัสในบ้านอะไรนี้อังกฤษนะครับอังกฤษไป ลูกไปหมดผมไม่ไปสามน้าหาให้ไปเดี๋ยะเข้าให้ไปเลยนะครับเนี่ยเยอะแยะมากมายไม่ต้องบรรยายนะครับเอาละครับมีความสุขมากมายนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับแล้วครับที่ลืมไม่ได้คือแพทย์หญิงนี่บุญขอเสียงปรบมือท่านดังๆนะครับนะครับขอบคุณคณะผู้บริหารบริษัทกิฟฟินทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ที่ให้ผมมีวันนี้จาก180บาทเป็น180ล้านวันนี้ท่านฟังแล้วมีอะไรดนจิตด,ดนใจแล้วอยากทําขึ้นมาแล้วทํำสาเร็จแล้วมาบอกผมด้วยมาฟังคุณฝันวันนั้นผมจะดีใจมากเลยแล้วเราจะมาฉลองกันที่ไดมอนด์แกนพราราไดส์สวัสดีครับ